ยำขนมจีนยำขนมจีนใช้นี่ในขนมจีนแล้วสิ่งต่างๆนี่ทำใส่กุ้งใส่หมูยอใส่ปลาทูพวกนี้สุกหมดแล้วแล้วก็นี่ด้วยมีผสมแล้วเราจะใส่ซอสก่อนใส่น้ำปลาถ้าสามช้อนไอ้นี่เราก็น้ำปลาสามช้อนต้องใส่สักสี่ในเบื้องต้นอาจจะห้าเพราะดูก็สี่ก็ขนมจีนไม่เยอะมากให้มันเท่ากันเดี๋ยวเราค่อยเติมแล้วใส่พริกใส่พริกเข้าไปใส่พริกสวยแต่พริกนี้เราก็ใส่นิดหน่อยมันทำให้ดำไม่สวยแล้วก็เราใส่ข้างหน้าแล้วน้ำก็แห้งหมดเลยใส่น้ำขนมจีนลงไปแล้วมันต้องใช้อะไรน้ำตาลมะนาวถ้ามันรสชาติถึงใจอันนี้ถ้าไม่ถูกใครจะใส่หรือก็ได้ไม่ว่าใครจะลิ้นแต่ไหนว่ามันไอ้โอเคมันเริ่มแตกเหมือนกันนะมันควรจะใส่ขนมจีนไปก่อนแล้วมันมิกซ์ลำบาก